ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวเรื่องของเทคนิคการเลือกอุปกรณ์ในการทำคลิปวิดีโอนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวิทยากรในปัจจุบันนะครับหลายๆท่านนะครับเริ่มทำเรื่องของคลิปวิดีโอมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะมีวิธีเลือกนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับหรือว่าไมโครโฟนให้มันเหมาะสมกับการใช้งานยังไงบ้างนะครับเราไปที่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของตัวกล้องนะครับจริงๆแล้วการเลือกใช้กล้องวิดีโอในการถ่ายนะครับมันมีหลายเรียกว่าหลายยี่ห้อหลายแบบด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกให้มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตของวิทยากรท่านนั้นๆนะครับสมมตินะครับถ้าวิทยากรท่านนั้นต้องเดินทางบ่อยนะครับออกไปทำงานข้างนอกบ่อยไม่มีเวลาอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีมือถืออยู่แล้วใช่ไหมครับมือถือเนี่ยเป็นสมัยเนี่ยเป็นกล้องวิดีโอที่คมชัดมากๆนะครับให้ความละเอียดที่สูงแล้วก็ดีเพียงพอที่จะถ่ายคลิปวิดีโอละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราใช้กล้องวิดีโอในมือถือมันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างด้วยกันนะครับในกรณีที่เราต้องการภาพที่มันคมชัดสูงนะครับถ้าไปขึ้นจอใหญ่ๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องขยับมาเป็นกล้องตัว DSLR นะครับคือกล้องหลักประมาณ 20,000 บาทนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากๆที่ถ่ายวิดีโอแล้วชัดนะครับซึ่งผมเองก็ใช้ทั้งของ Canon นะครับของ Panasonic อันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะชื่นชอบยี่ห้ออะไรนะครับการที่เราใช้กล้องเฉพาะทางในการถ่ายเนี่ยมันมีข้อดีครับเพราะว่าลักษณะของภาพเนี่ยจะมีความคมชัดสูงนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับกล้องที่เป็นโปรเฟสชันนอลเนี่ยจะสามารถถ่ายที่แสงน้อยได้ดีกว่านะครับถ้าเทียบกับตัวกล้อง กล้องมือถือนะครับทีนี้อันนี้เป็นเทคนิคในการเลือกกล้องไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่น้อยไปกว่าการเลือกกล้องวิดีโอก็คือเรื่องของไมโครโฟนนะครับสมัยก่อนผมมักจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วไมโครโฟนมันก็เพียงแค่เป็นอุปกรณ์ในการรับเสียงเท่านั้นเองมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาเราไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าเป็นอินดอร์นะครับคือในร่มเนี่ยกล้องอินดอร์หรือว่าเอาท์ดอร์บางครั้งเราใช้ตัวเดียวกันก็ได้นะครับแล้วก็ได้ภาพที่ดีถ้าเราใช้กล้องที่โปรเฟสชันนอลเนี่ยถ่ายอินดอร์เอาท์ดอร์ได้หมดเลยนะครับแต่พอเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเป็นอินดอร์นะครับคือในร่มแล้วก็เป็นห้องที่ค่อนข้างเงียบถ้าเราอยากได้ไมโครโฟนคุณภาพสูงเนี่ยมันมีลักษณะของไมโครโฟนที่เรียกว่าเป็นคอนเดนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูนะครับอันนี้เป็นลักษณะของไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ที่ผมกำลังบันทึกอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่ใช้ในห้องสตูดิโอมีข้อดียังไงนะครับก็คือสามารถที่จะรับเสียงนะครับเสียงพูดของเราได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เสียงหน้าฟังมากกว่านะครับแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะรับเสียงได้ดีมากเนี่ยบางครั้งเสียงอื่นๆอย่างเช่นเสียงคอมพิวเตอร์นะครับเสียงแอร์อาจจะเข้าไปในการบันทึกด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นไมโครโฟนที่ไวมากๆห้องเนี่ยอาจจะต้องเป็นห้องที่มีการบุผนังนะครับหรือว่ามีการเขาเรียกว่าลดการสะท้อนอาจจะติดผ้าม่านนะครับหรือว่าจะมีการที่บุผนังให้เกิดการสะท้อนของเสียงให้น้อยๆนะครับตรงนี้ก็จะสามารถใช้ไมโครโฟนสตูดิโอที่เป็นคอนเดนเซอร์ได้นะครับถัดไปนะครับในกรณีที่เราไม่สะดวกที่จะใช้ไมโครโฟนแบบระดับสูงในห้องสตูดิโอเราก็มีตัวเลือกนะครับตัวถัดไปนะครับตัวนี้นะ
โอเคตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวไดนามิกไมโครโฟนนะครับไดนามิกไมโครโฟนหรือตัว XLR ก็คือตัวลักษณะของไมค์ตรงนี้นะครับนี่ครับจะเป็นไมค์ที่เราคุ้นเคยเวลาเราไปร้องคาราโอเกะใช่ไหมครับตรงเนี้ยเป็นไมค์ที่เรียกว่าสามารถที่จะรับเสียงนะครับเฉพาะบริเวณที่เราพูดได้นะครับเสียงที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยจะไม่เข้ามาในไมโครโฟนนะครับเพราะฉะนั้นไมโครโฟนตัวนี้เหมาะกับการใช้งานoutdoor นะครับคือสามารถที่จะรับเฉพาะเสียงพูดของเราได้เสียงรถยนต์เสียงจากภายนอกที่เราไม่ต้องการให้มันเข้าไปเนี่ยก็ตรงนั้นมันจะไม่เข้ามาในการบันทึกนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าตรงกันข้ามกับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ในห้องสตูอย่างที่ผมได้พูดไปตอนแรกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้ไมโครโฟนแบบเรียกว่า XLR แบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยมันก็มีข้อเสียครับคือมันต้องใช้สายใช่ไหมครับมันต้องใช้สายซึ่งไม่สะดวกในบางครั้งเวลาเราออกนอกสถานที่เราไม่สามารถที่จะลากสายไปได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับเราก็มีตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวนี้อันนี้จะเป็นไมโครโฟนติดที่ตัวหัวกล้องเลยนะครับยี่ห้อเซนไฮเซอร์นะครับเป็นไมโครโฟนที่เหมาะสมกับการถ่ายนอกสถานที่นะครับแล้วก็ไม่ต้องติดไมค์ไว้ที่ตัวของคนพูดนะครับคือไมโครโฟนมันจะอยู่ที่ตัวกล้องนะครับตรงนี้มันจะมีความสะดวกในการใช้งานนะครับสามารถที่จะรับเสียงได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันก็คือว่าไมค์ลักษณะนี้ถ้าเทียบคุณภาพเสียงแล้วมันสู้ไมค์แบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไมค์ลักษณะนี้จะมีการเก็บเสียงจากบรรยากาศรอบข้างเข้ามาด้วยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเก็บบรรยากาศเช่นเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกเราอยากให้มันมีเสียงของผู้คนรอบข้างเราเข้าไปด้วยอันนี้ไมค์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเหมาะสมในการใช้งานแต่ถ้าเราต้องการความเงียบนะครับในการสัมภาษณ์นะครับต้องการเพียงเสียงของคนสัมภาษณ์และคนถูกสัมภาษณ์เท่านั้นเนี่ยไมค์ตัวนี้ก็ยังเป็นไมค์ที่ผมแนะนำอยู่นะครับอ่ะถัดมาในกรณีที่เราพูดคนเดียวนะครับหรือว่าไม่สะดวกที่จะลงทุนสูงๆนะครับที่จะซื้อไมค์ที่ผมได้กล่าวมาทั้ง3อันในตอนต้นเราก็มีไมค์ราคาประหยัดนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะตัวนี้เรียกว่าไมค์ลาวาเลียนะครับก็คือเป็นไมค์ที่เอาไว้ติดปกเสื้อนะครับลาวาเลียตรงนี้จะเป็นสายนะครับซึ่งราคา1,000 กว่าบาทนะครับราคาไม่สูงมากเสียงก็ดีใช้ได้นะครับก็มีข้อดีตรงที่ว่าราคาไม่สูงแล้วก็เบานะครับสามารถพกพาไปใช้นอกสถานที่ในสถานที่ได้หมดเลยนะครับไมค์ตัวนี้นะครับแต่ก็มีข้อเสียเกี่ยวเรื่องของในกรณีที่ระยะนะครับในการยืนนะครับของเรานะครับถ้าห่างไกลกล้องมากๆลองนึกภาพนะครับว่าอาจจะมีคนไปเตะสายได้ใช่ไหมครับเวลาคนเดินไปเดินมานะครับอาจจะมีคนเดินมาโดนสายไมโครโฟนเราขาดก็เป็นไปได้นะครับไมโครโฟนตัวนี้ก็เลยถ้าเราต้องการแบบไร้สายราคาก็จะสูงมากก็คือหลัก20,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบสายเนี่ยก็1,000-2,000ก็มีนะครับซึ่งคุณภาพเสียงก็ผมเรียกว่าเสียงดีที่สุดในราคาที่เราจ่ายไปนะครับตรงนี้ก็แนะนำให้ใช้ตัวไมโครโฟนติดเสื้อนะครับให้เสียงที่ดีแล้วก็ราคาไม่สูงใช้ทั้งในนอกสถานที่ได้หมดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องทำใจเรื่องของเสียงทุ้มนะครับไมค์ลักษณะนี้เก็บเสียงทุ้มได้ไม่ค่อยดีมากนะครับแต่เก็บเสียงแหลมได้ค่อนข้างโอเคนะครับตัวถัดไปที่ราคาประหยัดแล้วก็เรียกว่ามีความสะดวกนะครับก็คือตัวนี้ไอลิกนะครับไอลิกเป็นผู้ผลิต
อุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกเสียงของดนตรีนะครับซึ่งเราไปหาซื้อได้ในร้าน Apple นะครับมีขายแทบจะทุกร้านราคา1,000 กว่าบาทไมค์ตัวนี้นะครับมีข้อดีก็คือว่าราคาไม่แพงแล้วก็สะดวกเสียบเข้าไปที่มือถือของเราได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ให้เสียงที่ดีในระดับหนึ่งนะครับดีในระดับหนึ่งอาจจะถ้าเต็ม10ว่าจะได้ประมาณ5-6นะครับคือไม่ดี แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับทีนี้ไมค์ลักษณะเนี้ยมันอาจจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานนิดนึงตรงที่ว่ามันเก็บเสียงเข้ามาเยอะมากนะครับมี noise เข้ามาเยอะมากพื้นที่ที่เราไปใช้งานอาจจะต้องมีเสียงที่เงียบนิดนึงนะครับถ้าเป็นกลางแจ้งก็อาจจะต้องเป็นกลางแจ้งที่ไม่มีเสียงรบกวนเยอะจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการเลือกไมโครโฟนที่ใช้งานในการถ่ายวิดีโอนะครับส่วนตัวกล้องเนี่ยจริงๆแล้วในยุคนี้นะครับเราใช้ตัวไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กในการถ่ายพ่วงกันกับตัวเว็บแคมก็ได้อย่างที่ผมถ่ายในตอนนี้นะครับหรือเราจะใช้มือถือหรือเราจะใช้ตัว DSLR อันนี้ก็แล้วแต่ท่านว่าท่านอยากจะได้ระดับความคมชัดของภาพในระดับไหนแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยในการถ่ายวิดีโอก็คือเรื่องของการเลือกไมโครโฟนนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอถ้าเสียงไม่ชัดแล้วเนี่ยจากในอดีตที่ผมเคยทำคลิปเนี่ยปรากฏว่าคลิปมันไม่น่าดูไม่น่าฟังนะครับเพราะว่าเสียงไม่ชัดเนี่ยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องภาพบางครั้งก็ไม่ชัดด้วยประกอบกันแต่ถ้าเสียงชัดเนี่ยมันยังสามารถที่จะฟังเสียงแล้วก็ควบคู่กับการอธิบายต่อไปยังพอใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนมีคำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์ในการบันทึกวิดีโอนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะผมเองก็เริ่มทำคลิปวิดีโอได้1-2 ปีแล้วนะครับผมก็ลองผิดลองถูกมากับอุปกรณ์เหล่านี้มาในระดับหนึ่งนะครับพอที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเลือกซื้อเลือกใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะจบคลิปวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าวิทยากรหลายๆท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านจะได้เอาความรู้นี้ไปทำคลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่ความรู้ที่ท่านมีนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยได้เข้าถึงความรู้นะครับได้สะดวกแล้วก็ได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาสวัสดีครับ